ิจกรรมวันนี้ดีค่ะพี่แบงค์ค่ะก็ดีวันนี้มันมีโปรโมชั่นที่แบบว่าเราสามารถผ่อนได้ยาวถึง36 เดือนว้าวเลยแบบมาช่วยโปรโมทแพ้อีกแล้วอะตามเคยแล้วหนูขี้แพ้แพ้ตลอดเลยวันนี้ได้เจอแฟนคลับค่ะเช็คสมาชิกเดี๋ยวลองดูค่ะว่ามีอะไรใหม่บ้างแต่ว่าฝากอีกอันนึงแล้วกันค่ะเป็นอันที่ทำกับพี่สาวค่ะชื่อว่าหอวังซิสเตอร์ค่ะอันนี้ก็จะไปทำกิจกรรมต่างๆไปที่ต่างๆกับเพื่อนตุ๊ดเก้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยแล้วก็มีเพื่อนพี่สาวด้วยที่มันจะมีปัญหาไหมเพราะว่ารายการค่อนข้างคล้ายกันเพื่อนเราของพี่สาวไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าครอบครัวค่ะมันไม่น่ามันไม่มีปัญหาทุกคนคือครอบครัวน้องได้คุยกับเพื่อนไหมครับคุยค่ะคุยค่ะอันนี้มันเป็นคือจริงๆมันเป็นทีมเดียวกันนั่นแหละค่ะที่ช่วยกันทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นรายการที่มันเป็นของพลอยกับพี่สาวอะค่ะเข้าใจว่ามันคล้ายกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่คล้ายอยู่ดีค่ะเพราะว่าไม่มีใครเหมือนพี่กับพลอยพออยู่ด้วยกันเนี่ยได้เห็นไปทะเลดูค่อนข้างแข็งกันเซ็กซี่พี่หนูจะไปสู้พี่พื้นได้ยังไงดูหุ่นมันก่อนแผ่นหลังเลยค่ะแผ่นหลังได้แค่แผ่นข้างหลังนั่นแหละค่ะมันไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าในรายการแรกๆก็จะมีแบบว่าก็จะมีไปทริปต่างๆในเมืองนอกด้วยทำไปกี่เที่ยวมาตอนนี้ทำไปประมาณ5ปีหน้าด้วยเดี๋ยวปีหน้ามีให้ดูหลายๆอย่างแล้วก็แต่งปีเจอมาหลายคนว่าเอ้ยกลัวแบบจะไม่อยู่เพราะว่ายิ่งมีข่าวแบบนี้อ๋อเป็นเพื่อนกันอยู่ก็คือยังมีความเป็นงานเป็นเพื่อนกันเขาเลือกให้น้องแต่เขาบอกว่าเลือกกับพี่มันคอมพิเคทค่ะตอนนี้ใช่คอมพิเคทแต่ว่าก็ยังเจอกันอยู่นะจริงๆสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นไม่พูดถึงดีกว่าค่ะคือแค่มันก็เป็นเรื่องของสองคนค่ะว่าทุกอย่างคอมพิเคทแล้วก็นะคะก็ยังเป็นเพื่อนกันที่ดีมีการปรับจูนรอบข้างเราแบบคนเสียดายกว่ามีกันก็ยังเจอกันเหมือนเดิมค่ะหลายคนก็ค่อนข้างตกใจกับข่าวนี้เจอกันเหมือนเดิมทุกคนเจอกันเหมือนเดิมทำเนี้ยหน้าที่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยความรู้สึกมันเป็นยังไงความรู้สึกแต่ความรู้สึกพี่พลอยเป็นไงบ้างตอนนี้โอเคก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันมีรถสถานะก็ไม่พูดอะไรประมาณนี้ค่ะใส่รถมันเลยโอ้ยไม่ใช่มือที่สามไม่มีอะไรไม่กูอยากเอาเรื่องคนผู้หญิงเกี่ยวเลยค่ะอันนี้คือแบบเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันเป็นแบบเพื่อนอยู่แล้วคือเรียกว่าปัญหาเป็นเรื่องคนสองคนใช่ค่ะแต่คุณมองว่าเป็นเจ้าชู้อยู่อะไรแบบแต่ว่าสำหรับพลอยคือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันก็อย่างน่ารักแล้วก็เป็นเหมือนกันยังไม่เกี่ยวกับความรู้สึกไม่พูดอะไรละกันค่ะพี่คิดไม่สามารถว่าจะเป็นห่วงพี่สาวยังไงก็ต้องเป็นห่วงแหละก็คือพี่อะให้กำลังใจพี่พลอยยังไงบ้างคะพี่คิดเองพี่คริสเขาจะเป็นคนแบบไม่อยากพูดอะไรเยอะไม่อยากจะแบบว่ามายุ่งเยอะเพราะว่าเขารู้ว่าแบบมันเป็นเรื่องของน้องนะเขาก็เลยไม่ค่อยยุ่งแต่ว่าเขาก็ดูอยู่ห่างๆค่ะอย่างห่วงมันจะมีปัญหาตอนทำงานร่วมกันไหมคะอุ้ยทำงานกันหลายทีแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันคือพี่กับพี่คือมันเป็นเพื่อนกันอะค่ะมันก็เลยทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนี่ก็ไม่กระทบมาใช่ค่ะเป็นค่ะแต่ว่าแค่ตอนนี้มันคอมพลีเคทนิดนึงค่ะพี่พลอยคะตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงคือค่ะมันจะมีโอกาสกลับมาได้เป็นเหมือนเดิมเราไม่รู้อนาคตอยู่แล้วค่ะเท่าที่บอกไปเหมือนที่ทุกคนพูดแล้วค่ะขอบคุณค่ะเป็นเวลาเนาะก็
่บอกว่ามันซับซ้อนแล้วมันคอมมิตติ้งแต่ว่าทำงานด้วยกันอยู่มีรายการด้วยกันอยู่ค่ะอยู่ในรายการก็เป็นเหมือนเดิม